โอ้โอ้ลูกไม่ร้องนะโอ้โอ้โอ้ปล่อยให้ลูกร้องแค่นั้นแหละเลยถ้าไม่มันหยุดร้องดิบรรยากาศหมดฮานว่ะค่ะโอ้โอ้ไม่ร้องนะคะลูกแบบนี้อยู่นี่แล้วนะพร้อมเอาลูกมาพี่มาต้องกินเลยขอบคุณนะคะพี่มาโอโอนะลูกเดี๋ยวแม่ให้กินนมนะหลิงทำไรเนี่ยเธอจะมาให้นมลูกกลางร้านอย่างนี้ได้ยังไงนี่อายคนอื่นเขาเหรอเธอไม่อายแต่พี่อายหยุดทำเดี๋ยวนี้เลยพี่บอสก็ลูกหิวอ่ะจะให้ฉันทำยังไงล่ะทำยังไงก็ได้ไม่ใช่มาให้นมลูกพี่สาหัสแบบนี้กูรู้อยู่ว่าออกมาข้างนอกทำไมไม่เตรียมขวดนมมาก็พี่ก็รู้ว่าลูกกินนมจากขวดไม่ได้พี่ไม่ช่วยฉันเลี้ยงเนี่ยพี่ยังจะมาบ่นฉันอีกเหรอหน้าที่เลี้ยงลูกมันหน้าที่เธอไม่ใช่หน้าที่พี่แค่นี้ทำไม่ได้กูรู้อยู่ว่าลูกต้องกินนมจากเต้าไม่รู้จะออกมาข้างนอกฉันก็อยากออกมาข้างนอกมาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะวันเลี้ยงลูกอยู่แต่บ้านฉันก็อึดอัดนะพี่ดูอย่างโตนั้นสิเขาให้ภรรยาเขากินส่วนสามีเขาก็อุ้มลูกแทนถ้าอยากให้พี่เป็นแบบนั้นเหรอพี่เป็นให้เธอไม่ได้หรอถ้าเธออยากได้สามีแบบนั้นเธอก็ไปเอามันสิถ้าฉันทำได้เนี่ยฉันทำไปนานแล้วฉันคงคิดผิดจริงๆอะแหละทำเป็นอวดเก่งพี่ขอสั่งห้ามเลยนะถ้าลูกยังไม่หย่านมไม่ต้องออกไปไหนมาไหนกับพี่เข้าใจไหมได้ถ้าพี่ไม่รักษาความรู้สึกฉันขนาดนี้ฉันก็ไม่จำเป็นต้องมีพี่เพราะว่าฉันมีหรือไม่มีพี่เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างกันเลยลูกฉันเลี้ยงเองได้เพราะว่าพี่ไม่เคยสนใจฉันกับลูกอยู่แล้วนี่พี่เคยสนใจไหมว่าลูกสบายดีหรือเปล่าว่าลูกหิวบ้างไหมเออเธอเป็นคนจะไปเองนะพี่ไม่ได้ไล่แล้วอย่าสงสารกลับมาแล้วไปบอกแม่ด้วยล่ะว่าพี่ไม่ได้ไล่เธอพี่ม้าคะฉันโชคดีจังเลยนะคะที่มีพี่เป็นสามีอ่ะขอบคุณนะคะที่ดูแลฉันกับลูกอ่ะรู้ไหมว่าเจนคิดถึง
ถึงพี่มากเลยเจนพี่มีเรื่องจะบอกเจนละเจนก็มีเรื่องจะบอกพี่เหมือนกันแต่พี่บิ๊กพูดเรื่องของพี่บิ๊กก่อนสิพี่ว่าเราเลิกกันเถอะเจนพี่ต้องขอโทษเลยนะที่พี่พูดแบบนี้พี่กำลังจะมีครอบครัวใหม่ภรรยาของพี่อยู่ที่นี่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันไหนพี่บิ๊กสัญญากับเจนแล้วไงว่ากลับมาเราจะแต่งงานกันแล้วพี่บิ๊กไปมีภรรยาที่นู่นตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมพี่บิ๊กทำแบบนี้ล่ะพี่บิ๊กหลอกเจนทำไมพี่ต้องขอโทษแล้วนะเจนพี่ไม่ดีเองเจนลืมผู้ชายที่ชอบไปพี่เถอะแค่นี้ก่อนนะพี่บิ๊กพี่บิ๊กเดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งวางสายพี่บิ๊กดีมากพี่หนุ่มบอกพี่เลยว่าเรากำลังจะมีลูกด้วยกันน่ะเจนเปิดประตูให้พี่หน่อยเจนเอาพี่โจ้มาได้ไงคะพี่ซื้อข้าวมาฝากน่ะเนี่ยลองกินสิวันนี้อากาศร้อนมากเลยอ่ะพี่รู้สึกเหมือนจะหน้ามืดอย่างงี้ก็ไม่รู้อ่ะพี่ขอเข้าไปนั่งพักในบ้านได้ไหมไม่ดีหรอกค่ะเจนเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวมันไม่เหมาะนะคะไม่เป็นไรหรอกนาถ้าให้พี่กลับตอนเนี้ยพี่ไปล้มแน่เลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเจนไปตักน้ำมาให้นะคะครับน้ำค่ะเจนท้องเหรอเขาคงไม่ดีใจหรอกค่ะเขากำลังจะไปมีครอบครัวใหม่เมื่อกี้เขาเพิ่งโทรมาบอกเลิกกับเจนเองแล้วเจนจะไงต่ออ่ะเดี๋ยวท้องก็โตขึ้นทุกวันแล้วนะพี่ช่วยเจนได้นะไม่ดีกว่าค่ะลูกเจนเลี้ยงเองได้ค่ะเจนคิดดูดีๆนะถ้าลูกโตมาแล้วไม่มีพ่อลูกเจนจะรู้สึกยังไงเจนไม่อายแต่ลูกเจนอายนะเ
จนปิ๊กพี่กลับมาทำไมอีกเจนพี่คิดถึงเจนมากรู้ไหมเจนท้องเหรอเจนท้องลูกของเราใช่ไหมไม่ใช่แกมาที่นี่ทำไมแกหนีทหารมาเลยบิ๊กฉันว่าแกรีบหนีไปดีกว่านะไม่งั้นแกได้ติดคุกทหารแน่แกนั่นแหละที่ต้องติดคุกฉันเนี่ยนะฉันเนี่ยนะจะติดคุกติดเรื่องอะไรวะก่อนฉันจะหนีออกมาฉันได้ขโมยโทรศัพท์ของลูกน้องแกฉันได้รู้และได้เห็นทุกอย่างที่แกทำไว้กับฉันหลักฐานทุกอย่างอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้และตำรวจก็กำลังจะมาเนี่ยมันอะไรกันพี่โจ้พี่ทำแบบนี้ทำไมพี่ก็รู้ว่าเราสองคนรักกันมากแค่ไหนถึงยังไงซะฉันก็ไม่มีวันรักคนอย่างพี่ได้หรอกเพราะฉันรักบิ๊กอยู่ที่นี่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่าขยับนี่คุณตำรวจหลักฐานอยู่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ครับเดี๋ยวผมขอเชิญตัวคุณสองคนไปให้ปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักด้วยนะครับค่ะไปไปเจนในที่สุดเราก็ได้อยู่ด้วยกันนะบิ๊กรักเจนนะพี่เดี๋ยวถ้าคนมาเห็นเข้าอ่ะจะดูไม่ดีนะใครจะมาเห็นเราตรงนี้ก็มีแค่เราสองคนฉันจะอดใจไม่ไหวละโทรศัพท์หนูมันพังอ่ะดิพี่เนี่ยเงินจะซื้อยังไม่มีเลยงั้นเดี๋ยวพี่ซื้อให้ใหม่นะจริงเหรอคะพี่ก๊อตจริงสิพี่จะล้อเล่นทำไมล่ะพี่ก๊อตนั้นน่ารักที่สุดเลยหนูรักพี่นะคะครับแม่ทำไมไฟฟ้าบ้านเราโดนตัดแล้วลูกตะกี้แม่หุงข้าวยังไม่ทันสุกเลยก๊อตไม่ได้เอาตังค์ไปจ่ายค่าไฟเหรอลูกยังอะครับแม่ก๊อตเอาไปจ่ายค่าปุ๋ยหมดแล้วอะครับแม่หามาจ่ายก่อนเองแล้วกันนะโอ้ยตังค์ที่แม่มีอยู่แม่ก็ให้ก๊อตไปหมดแล้วแม่จะไปหาที่ไหนล่ะเนี่ยจะไปหายืมใครได้ก็ไม่รู้เฮ้ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่แม่รีบจัดการก่อนแล้วกันนะวันนี้ฉันเหนื่อยอ่ะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ
ประเดือนประเดือนอยู่บ้านเปล่ามาคุยเฮียหน่อยเร็วจ้าเดี๋ยวนะจ้าเฮียเฮียมีอะไรหรือเปล่าจ้ามาหาฉันถึงบ้านเลยฉันก็มาทวงเงินค่าปุ๋ยของฉันน่ะสิเอาปุ๋ยไปใช้เป็นเดือนๆเงินก็ไม่ยอมมาจ่ายอะไรนะแต่ว่าทุกครั้งที่ไปเอาปุ๋ยฉันก็ให้ลูกชายจ่ายเงินตลอดนะจ๊ะแล้วมันจะไปติดหนี้เฮียได้ยังไงฉันก็ไม่รู้แหละยังไงวันนี้ฉันก็ต้องได้เงินคืนจ้ะว่าไงป้าจ้ะงั้นเดี๋ยวรอฉันตรงนี้แป๊บนะจ๊ะฉันมีทองอยู่ฉันจะไปหยิบมาให้จ้ะเร็วๆล่ะจำได้ว่าเอาไว้ตรงนี้ไปไหนวะหายไปได้ยังไงเนี่ยเฮียฉันหาทองไม่เจอจ้ะไม่รู้ว่ามันหายไปไหนแต่ว่าเฮียไม่ต้องห่วงนะยังไงฉันก็จะพยายามหาตังค์มาจ่ายให้จ้ะขอเวลาฉันหน่อยนะหมดเวลาแล้วป้านี่มันครบ3เดือนแล้วเฮ้ยจัดการฉันให้เวลาป้าถึงเย็นนี้นะถ้ายังไม่คืนเงินฉันอ่ะฉันเผาบ้านป้าแน่เฮ้ยไปเฮ้ยแม่เป็นอะไรเนี่ยใครทำอะไรแม่โอ้ก็เฮียจงน่ะเขามาทวงเงินค่าปุ๋ยเงินที่แม่ให้ไปน่ะแกไม่ได้ไปจ่ายให้เขาหรอแกไปทำอะไรหมดฮะลูกแล้วทองของแม่น่ะแกก็เป็นคนขโมยไปใช่ไหมฉันขอโทษแม่ฉันไม่ได้ตั้งใจทำไมแกทำแบบนี้ฮะลูกทำไมทำแบบนี้ฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆแม่ฉันขอโทษเดี๋ยวฉันจะรีบหาเงินมาคืนนะแม่พี่ก๊อตคะนี่พี่ก๊อตนัดหนูมามีอะไรหรือเปล่าคะอย่าบอกนะว่าพี่อยากมาลึกความสนใจกับหนูค่ะเดี๋ยวก่อนหนูนะโทรศัพท์เครื่องเนี้ยพี่ขอคืนก่อนนะพอดีว่าพี่จำเป็นต้องใช้อ่ะพี่ติดค่าปุ๋ยเขาไว้เยอะเลยไว้ถ้าพี่มีเงินเมื่อไหร่พี่ซื้อให้ใหม่นะนี่พี่พูดแบบนี้มันหมายความว่าไงคะพี่ซื้อให้หนูแล้วพี่จะเอาคืนได้ยังไงคะไหนพี่บอกว่าบ้านพี่รวยไงพี่จะบอกความจริงแล้วให้นั่นหนูนะจริงๆแล้วบ้านพี่จนบ้านพี่ไม่ได้มีอะไรเลยถ้าน้องรับได้อ่ะเราคบกันต่อแต่ถ้ารับไม่ได้อ่ะเราก็พอแค่นี้เหอะไม่นะพี่ก๊อตพี่ก๊อตพี่ก๊อตเอาโทรศัพท์ให้หนูพี่ขอหนูนะไม่พี่ก๊อตพี่ก๊อตกลับมานี่ก่อน